วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆเกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างน่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามในวงเล็บเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่กลางถนนท่านตาวัยเห็นสัตว์ตัวเล็กๆครึ่งน้ำครึ่งบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับรถหยุดข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงในน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระหว่างพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับไปขึ้นแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านได้ไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถออกเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปเมื่อครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นจะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้พระรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะไปในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่โดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งผ่านมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมองดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำ
ให้ผู้ที่ยืนมุงดูฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาได้เหมือนเกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนบาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายหนีจากรถหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุจาตากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปู่ตัวนั้นแล้วทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปู่ลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิดข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกกล่าวว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอที่จะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นว่ามีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดู
คุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอาจแอเบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าๆแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่สองไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียงสองไม้เท่านั้นครั้งแรกลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถอะครับถ้าไม่รับผมจะไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่มิได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้มิใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามว่าผมไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคของเราพอที่จะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะหึ่หึ่ด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความเป็นจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราจะอายุเท่านี้รู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พรผมยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกลียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักทำท่าจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่าในสิบกับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่าในสิบกับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดี
ตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมารวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ถูกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมและก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนป่ายขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้เสียชื่อตำรวจหมดจาในสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงแต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จาในสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่าในสิบก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงอายขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดและวิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอะไรต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอัวพวกลือทำอย่างนั้นไม่ได้อัวขอสั่งเป็นเด็ดขาดจาในสิบและพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมไม่เห็นเพียงแต่ดาวเพราะผมเองตื่นเต้นกลัวจะลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่าในสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่าในสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะ
กระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่าในสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้ในร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วในร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนมาให้แล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางของผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนก็เป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำได้ไม่หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมดผมรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสักร้อยครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่ออายุได้เพียง17ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืดแปดด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้เมื่อครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมก็ยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความที่บันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับทราบความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงใดท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสายสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไปสี่หากจิตโง่รู้ไม่เท่าทันเรื่องของกายในวงเล็บกายสังขารว่าปกติธรรมดาของกายทุกกายที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้เองไม่มีใครจะไปห้ามมันได้คือทุกขสัตว์เป็นทุกข์ของกาย
ห้ามฝืนยิ่งฝืนยิ่งทุกข์พระธรรมดาของมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเอง 5. ผู้ฉลาดย่อมเอาจิตเป็นนายเอากายเป็นบ่าวหรือเอาจิตคุมกายไม่ใช่เอากายคุมจิต 6. การทำงานในโลกซึ่งเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงใครยึดเข้าก็เป็นทุกข์ทันทีที่ยึดผู้ฉลาดจึงรู้ว่าจิตต้องอาศัยกายเป็นผู้ทำงานแต่ทำอย่างผู้มีปัญญาคือทำตามหน้าที่ทำให้ดีที่สุดไม่เบี้ยวงานรับผิดชอบงานที่ตนทำแต่จิตไม่เกาะติดทุกข์ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไปกับงานเพราะรู้ว่าสุขทุกข์ล้วนไม่เที่ยงจะเอาแต่สุขอย่างเดียวย่อมไม่ได้ยิ่งเกาะสุขเท่าใดทุกข์ก็เกิดตามมาเท่านั้น 7. ผู้มีปัญญาจึงเอางานที่ตนทำนั้นมาเป็นพระกรรมฐานได้อย่างดีเพราะพระธรรมท่านแสดงธรรมเรื่องไม่เที่ยงหรือแสดงพระไตรลักษณ์ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตผู้มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นได้ 8. ผู้มีปัญญาท่านเอาอายตนะ12มาเป็นพระธรรมสอนใจท่านคืออายตนะภายใน6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอก6มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งโดยปกติเขาจะกระทบกันอยู่แล้วเป็นคู่เรียกว่าอายตนะสัมผัสท่านเข้าใจจุดนี้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออายตนะในกับอายตนะนอกกระทบกันย่อมทำให้เกิดอารมณ์3ได้คือความโลภโกรธหลงหรือเกิดเป็นธรรมได้3อย่างเช่นกันคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นทั้งบุญและบาปจุดนี้ละเอียดมากขอเขียนไว้แค่หลักเท่านั้นผมขอเขียนเป็นแค่ตัวอย่างไว้เท่านั้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการใคร่ครวญพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอๆหรือธรรมวิจัยย่อมทำให้เกิดปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์ได้ตามลำดับใครทำใครได้ขอทุกท่านจงอย่าทิ้งความเพียรเสียอย่างเดียวในการหมั่นใคร่ครวญพระธรรมอยู่เสมอพระธรรมเป็นตัวกลางจิตของท่านจะอยู่กับจิตพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพุทโธอัปปมาโนเกิดที่จุดนี้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็ย่อมไม่ทราบได้เพราะของจริงต้องเกิดกับจิตของเราก่อนเสมอผู้อื่นจะมาบอกให้เรารู้ร้อยครั้งพันครั้งก็สู้เรารู้ด้วยจิตของตนเองครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องขอจบไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้กิจภายนอกกับกิจภายในสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. สำหรับการสังเกตอารมณ์ที่กระทบงานพึงแยกงานออกเป็น2ประเภทคือกกิจภายนอกอันเป็นหน้าที่ของการงานภายนอกขกิจภายในคืองานอันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องบริหารเพื่อขันธ์5คืองานที่จำเป็นต้องทำให้แก่ร่างกายในวงเล็บพาราหเวปัญจขันธาเช่นตื่นมาต้องอาบน้ำแปรงฟันบริโภคอาหารถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นดูงานกระทบจิตเหล่านี้ด้วยคือดูทั้งงานทางโลกและขันธโลกด้วยว่าอารมณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าตรวจสอบอารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยืนอยู่ทำภารกิจใดๆอยู่ให้รู้ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกในการรู้อารมณ์และจะแก้ไขอารมณ์ได้ง่ายในวาระต่อๆไป 3. จุดนี้บอกให้พวกเจ้าทำกันไปก่อนอย่าคิดว่าง่ายนะและอย่าคิดว่ายากด้วยให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ต้องทำให้ได้ด้วย 4. ขณะที่เพื่อนของผมกำลังถ่ายหนักอยู่ทรงตรัสว่างานทางกายกิจภายใน
หรือโลกภายในหรือขันธโลกให้สังเกตอารมณ์กระทบอย่างกำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็สังเกตอารมณ์จิตว่าเกาะทุกขเวทนาของร่างกายหรือเปล่าหรือสักแต่ว่าดูร่างกายถ่ายของทิ้งตามธรรมชาติหรือดังกับกำลังกินอาหารอยู่ลิ้นทำหน้าที่ตามธรรมชาติบ่งบอกรสอาหารก็ดูอารมณ์ของจิตไปเกาะอยู่กับรสของอาหารหรือไม่มีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือไม่หรืองานนั้นเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตไปเกาะติดงานนั้นหรือไม่นี่คือตัวอย่างของการสังเกตจิตเกาะงานภายในคือหน้าที่อันเป็นภาระของร่างกายขอสรุปว่าพระองค์ตรัสสอนเรื่องนี้ก็คืออินทรีย์สังวรหรือการสำรวมอายตนะ6นั่นเองและให้ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นจริยาของพระอริยเจ้าชั้นสูงท่านปฏิบัติอยู่เป็นปกติเป็นหนึ่งในจารณะ15ที่ท่านทำอยู่เป็นจริยวัตรของท่านคือกศีลสังวรอินทรีย์สังวรโพชฌเนมตัญญุตาคริยานุโยคในวงเล็บ4หมวดขอศรัทธาหิริโอตัปปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญา7หมวดขอปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคือฌานที่1ถึง4 4หมวดการอยู่วัดได้บุญการอยู่บ้านได้บาปนั้นจริงหรือเรื่องนี้หลวงปู่ไวจัตตาลโยท่านเมตตาสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. มีหญิงผู้หนึ่งอยู่กับท่านคุยกับเพื่อนผมว่าเขาอยากเป็นผู้ชายจะได้ไปนวดหลวงปู่ได้เพื่อนผมก็บอกว่าทำไมไม่เอากายนายอทิสมานกายไปนวดล่ะหลวงปู่ท่านสอนว่ากายนายมันปวดเมื่อยได้หรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่า 2. นั่นสิและจะมานวดมันทำไมอย่าไปแนะนำใครเขาให้ทำอย่างนั้นนะมันไม่ถูกกายในไม่ปวดเมื่อยไม่ป่วยไม่ตายจึงไม่จำเป็นจะต้องผถมพยาบาลมันอีกใครทำอย่างนี้หลวงปู่ไม่ชอบสู้เอาจิตถึงจิตมาศึกษาธรรมปฏิบัติดีกว่าพ้นทุกข์ได้ดีถ้ายังเกาะร่างกายอยู่ก็ไม่พ้นทุกข์ 3. บางคนคิดว่าการอยู่ในวัดได้บุญอยู่บ้านได้บาปซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เพราะบุญอยู่ที่ใจทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จที่ใจทำจึงไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลเวลาเพศวัย 4. คนบางคนอยู่วัดได้บุญเหมือนกันแต่นิดเดียวแต่ได้บาปมากมายเพราะมาทำบาปในเขตพระพุทธศาสนาเช่นเด็ดดอกไม้เก็บผลไม้เก็บของสงไปใช้ส่วนตัวคิดว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆ 5. บางคนชอบทำของสงเสียหายแล้วไม่แก้ไขหรือชดใช้ของสง 6. บางคนมานอนวัดแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมนอนตื่นสายเป็นการประมาทพระรัตนตรัยยิ่งพวกปากมากปากมอมปากไม่มีหูรูดขาดกรรมบท10หมวดวาจา5ด้วยก็อาจลงอเวจีมหานรกไปเลย 7. ดังนั้นพวกมาอยู่วัดนานๆอยู่วัดบ่อยๆแต่ไม่ยอมละความชั่วที่ตนเองไม่ยอมทำความดีและไม่ทำจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอการอยู่วัดก็คือการอยู่ปากเหวนรกนั่นเอง 8. บางคนแม้เทปธรรมะของหลวงพ่อท่านออกอากาศก็ยังไม่สนใจฟังจัดว่าเป็นผู้ประมาทในธรรมประมาทในความตายจึงเท่ากับประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์จึงเท่ากับอยู่วัดเพื่อจองนรกกลัวนรกจะไม่มีที่ว่างนั่นเองศึกษาธรรมที่เป็นคุณ
ดีกว่าศึกษาธรรมที่เป็นโทษสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ศึกษาธรรมที่เป็นคุณดีกว่าศึกษาธรรมที่เป็นโทษอย่าคิดค้นหาความชั่วที่คนอื่นให้คิดค้นหาความชั่วที่จิตตนเองละวางเสียทีสำหรับบทความที่เป็นโทษอันเป็นบาปกรรมที่ผู้ใดทำไว้ผู้นั้นย่อมได้รับผลตอบสนองอย่างแน่นอน 2. พวกเจ้าฝ่ายดีต้องการจักไปพระนิพพานจะมานั่งค้นหาธรรมอันเป็นอกุศลนั้นอยู่ทำไมขณะที่พบบทความชั่วนั้นจิตก็จดจ่ออยู่กับความชั่วนั้นเกิดตายตอนนั้นขึ้นมาจักไปพระนิพพานได้หรือ 3. จงอย่าค้นหาความชั่วที่ผู้อื่นให้ศึกษาแต่ความดีตามพุทธบัญญัติเท่านั้นจักดีเสียกว่าแล้วเพียงค้นหาความชั่วที่จิตตนเองให้สิ้นซากไปเสียยังดีกว่ามัวแต่ไปค้นหาความชั่วของบุคคลอื่นก็ได้ชื่อว่าจิตของพวกเจ้าไปติดความชั่วของบุคคลอื่นจึงเท่ากับนำเอาความชั่วของบุคคลอื่นมาใส่ใจตนแล้วนะ 4. ให้ตัดกรรมการติดตามขุดคุ้ยความชั่วของผู้อื่นเป็นการต่อกรรมและจงอย่าไปคิดตำหนิจริยาของผู้อื่นเพราะจิตเขาเจริญในธรรมระดับไหนย่อมรู้และเข้าใจในธรรมได้แค่ระดับนั้นเป็นธรรมดาเอาเข้าเป็นครูทดสอบจิตของเราดีกว่าเวลานี้พวกเจ้าจะสอบตกทั้งสองคน 5. ให้รู้จักคำว่าอภัยทานคำว่าอภัยคือไม่เอากรรมชั่วของเขามาเก็บไว้ในใจของเราปล่อยวางกรรมของเขาไปเสียจากอารมณ์ของเรา 6. คำว่าอภัยทานไม่ใช่จะต้องเข้าไปนอบน้อมพูดดีทำดีกับเขาเพียงแต่ปล่อยวางกรรมชั่วของเขาให้หลุดออกไปจากใจอุเบกขาหรือวางเฉยในกรรมชั่วของเขาเพราะเป็นกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วย 7. พวกเจ้าพึงมีจิตอ่อนโยนมีมุทิตาไม่ไปซ้ำเติมคือไม่ไปสืบสอบความชั่วของเขาแล้วนำมาเป็นการทำร้ายซ้ำเติมเขาอีกจงมีความเมตตากรุณาเข้าไว้สงสารเขาเพราะที่เขาสร้างกรรมขึ้นมาทำร้ายตนเองให้ต้องรับทุกข์ทรมานต่อไปในภายหน้านานนับอเนกชาติ 8. ให้พวกเจ้ารู้จักใคร่ครวญถึงพรหมวิหารสี่เข้าไว้ให้เข้าใจจะได้วางเฉยหรืออุเบกขาไม่ไปเดือดร้อนกับกรรมของใครให้ศึกษาจุดนี้เข้าไว้จะได้เคารพกฎของกรรมจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำเพราะกรรมในกรรมหรือกฎของกรรมนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก 9. เรื่องของสงฆ์จงอย่าไปยุ่งสงย่อมระบุอาบัติของสงให้คณะสงกรรมการสงทราบได้อย่าเอาความเลวไปแก้ความเลวสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าเอาความเลวไปแก้ความเลวจงเอาความดีเข้าไปชนะความเลวของจิตตนเองไม่ใช่เอาความเลวของเราไปชนะความเลวของบุคคลอื่นเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยของอริยชน 2. ที่พวกเจ้าต้องผจญอยู่กับกฎของกรรมเยี่ยงนี้ก็เพราะเป็นผลแห่งความเลวที่พวกเจ้าได้กระทํากันมาก่อนจึงพึงสร้างความดีลบล้างอริยจิตเลวที่ยอมรับผลแห่งกฎของกรรมมัวแต่ไปโทษบุคคลอื่นเยี่ยงนี้มันก็ไม่ถูกต้อง 3. วางอารมณ์เสียใหม่อยากได้มรรคผลนิพพานจะต้องเคารพกฎของกรรมให้มากๆให้จิตมีความอดทนต่อกฎของกรรมเข้าไว้โลกนี้ไม่มีใครผิดใครถูกมีแต่กฎของกรรมแสดงอยู่ไม่เว้นตลอดกาลต
ลอดสมัย 4. อยากพ้นกฎของกรรมก็จงเพียรทำความดีเพื่อชนะความเลวอันเป็นกิเลสแห่งจิตของตนให้สิ้นซากไปเท่านั้นจึงจักพ้นได้จงหมั่นตรวจสอบสังโยชน์ดูให้ดีๆอย่าลืมสิว่าเวลานี้พวกเจ้าต้องการอะไรในวงเล็บก็ตอบว่าต้องการพระนิพพาน 5. แล้วการมีอารมณ์ไม่พอใจอยู่ในขณะนี้จะเข้าถึงพระนิพพานได้ไหมในวงเล็บตอบว่าเข้าไม่ได้และจะเกาะทุกข์เหล่านี้ไปทำไมให้จิตเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นหรืออย่างนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษในวงเล็บตอบว่าเป็นโทษ 7. เมื่อเป็นโทษก็พึงอย่าทำละวางอารมณ์ลงเสียจงเลือกเอาแต่อารมณ์ที่เป็นคุณมากระทำจึงจะถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพาน 8.เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องทำวิธีพ้นภัยตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ 1. อยู่ที่การหมั่นตรวจสอบจิตให้มีอารมณ์ผ่องใสอยู่ในธรรมให้เสมอๆตั้งแต่เช้าลืมตาขึ้นพยายามตั้งอารมณ์ให้อยู่ในพรหมวิหาร4และพยายามตั้งอยู่ให้มั่นคงตั้งแต่เช้าจนกระทั่งหลับตานอนหลับไปหากทำได้จิตจะผ่องใสเจริญอยู่ในธรรมตลอดเวลาเพราะอำนาจของพรหมวิหาร4จะบังคับจิตไม่ให้เบียดเบียนตนเองเมื่อสิ้นความเบียดเบียนตนเองแล้วคำว่าจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นย่อมไม่มี2. ภัยร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือภัยจากอารมณ์จิตของตัวเราเองทำร้ายจิตของเราเองดังนั้นหากเราทรงอารมณ์ให้อยู่ในพรหมวิหาร4ได้ครบทั้ง4ประการให้มั่นคงตลอดเวลาจิตเราก็ผ่องใสตลอดเวลาเท่ากับสิ้นความเบียดเบียนตนเองแล้วหรือพ้นภัยตนเองแล้วอย่างถาวร 3. ในการปฏิบัติหากจิตมีอารมณ์คิดก็ให้คิดใคร่ครวญอยู่ในธรรมแม้จะไม่มีคู่สนทนาก็จงสนทนากับจิตตนเองคือใคร่ครวญในพระธรรมวินัยหรือใคร่ครวญในพระสูตรให้จิตตนเองฟังและเจริญอยู่ในธรรมนั้นๆทำได้เยี่ยงนี้จิตจักผ่องใสอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการใคร่ครวญในธรรมนั้นๆและจักทำให้จิตจำพระธรรมคำสอนได้ดีพอสมควรธรรมเหล่านี้จักเป็นผลพลอยได้ซึ่งการต่อไปเจ้าจะมีโอกาสนำไปสงเคราะห์บอกต่อให้แก่ผู้อื่นได้ศึกษาและเข้าใจถึงธรรมนั้นๆไปด้วย 4. อย่าลืมหลักสังโยชน์10ประการอย่าปฏิบัติเลื่อนลอยจักไม่ได้ผลแม้การแนะนำผู้อื่นก็เช่นกันอย่าทิ้งหลักสังโยชน์3ประการเบื้องต้นเป็นอันขาด 5. การแนะนำอย่ากระทำตนเป็นผู้รู้ให้ถ่อมตนเข้าไว้ว่าที่รู้นั้นรู้ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนให้ตัดสังโยชน์3ประการเบื้องต้นเพื่อกันอบายภูมิ4ไว้ก่อนเพราะการไปละเมิดศีล5เข้าข้อใดข้อหนึ่งกรรมนั้นก็จักดึงให้ตกนรก 6. นรกขุมแรกสัญชีพนรก9ล้านปีของมนุษย์เท่ากับนรกขุมนี้1วันให้เกรงกลัวบาปเข้าไว้แต่ไม่ใช่คิดประมาทว่าไม่เป็นไรเราจะพยายามไม่ละเมิดศีลแต่ไม่ต้องรักษาศีลก็แล้วกันถ้าบุคคลใดคิดเช่นนั้นให้ดูตัวอย่างอนันทเศรษฐีผู้ไม่มีทั้งกรรมดีคือไม่ยอมให้ทานเลยแต่ก็ไม่มีกรรมชั่วเพราะเขาไม่ได้รักษาศีลแต่ก็ไม่ได้ละเมิดศีลผลของการไม่ได้ให้ทานทำให้เกิดเป็นลูกขอทาน
ผลที่เขาไม่ได้รักษาศีลทำให้เขารูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้7อย่าลืมว่าเราไม่ใช่เกิดมาแต่เพียงชาตินี้คือปัจจุบันชาติเท่านั้นหากใช้ปัญญาพิจารณาถอยหลังไปคนแต่ละคนเกิดมาแล้วนับอสงไขยไม่ถ้วนในอดีตชาติที่ผ่านมาอย่างนับไม่ถ้วนนั้นทุกๆคนทำกรรมชั่วละเมิดศีลห้ามาแล้วมากกว่ากรรมดีนี่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นทุกๆคนย่อมมีบาปเก่าๆท่วมทับใจอยู่บาปเก่าๆเหล่านี้แหละที่จะสามารถดึงทุกท่านลงนรกได้ถ้าหากจิตไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันขึ้นไปเป็นอันดับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ทุกคนจึงไม่ควรจักประมาทให้พยายามตัดสังโยชน์3เอาไว้ให้ดีเพื่อป้องกันการไปจุติอย่างอบายภูมิ4อย่างเด็ดขาด8การพูดต้องพูดตามนี้การปฏิบัติของพวกเจ้าจะต้องกำหนดรู้อยู่ที่สังโยชน์4-5จะได้มีการระงับอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดความพอใจและไม่พอใจนี่จะต้องมีสติกำหนดรู้ไว้ไม่ใช่ปล่อยให้กระเจิดกระเจิงไปตามอายตนะสัมผัสเหมือนดังที่ผ่านมานั้นใช้ไม่ได้9เมื่อรู้ว่าพลาดก็จงตั้งต้นใหม่เพียรต่อสู้เรื่อยไปอย่าท้อถอยมีกำลังใจตั้งมั่นไว้เสมอบุคคลใดจะเข้าถึงพระนิพพานได้บุคคลนั้นต้องตัดสังโยชน์10ประการได้จึงจะเข้าถึงได้เราเองก็ต้องกระทำตามนั้นจะเดินทางอื่นเพื่อเข้าถึงพระนิพพานไม่ได้เลย10การเอาชนะอารมณ์ที่เป็นกิเลสนี่แหละคืองานประจำคืองานสำคัญที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าปราศจากการกระทำนี้แล้วการเข้าถึงพระนิพพานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เตือนจิตตนเองไว้เยี่ยงนี้ให้ดีๆปฏิปทาใดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วจงหมั่นเดินตามทางนั้นด้วยกำลังใจที่ตั้งมั่นในความเพียรหนทางใดที่เป็นทางพ้นทุกข์จงเดินตามทางนั้นหนทางใดที่ท่านสอนไว้ว่าเป็นทุกข์ก็จงละอย่าเดินซึ่งทางนั้น11ความโกรธโลภหลงนั้นไม่ดีทางนี้ทำให้จิตมีอารมณ์ของความทุกข์จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอเนกชาติแล้วนะที่เราเดินมาตามทางแห่งความทุกข์นั้นทุกข์เพราะความโกรธโลภหลงทำให้จิตต้องเสวยทุกข์จุติไปตามอารมณ์ที่เกาะทุกข์เพราะความโกรธโลภหลงนั้นๆ12เวลานี้พวกเราได้พบแล้วซึ่งทำพ้นทุกข์จงเดินตามมาเพื่อจะได้พ้นจากการจุติในวัฏสงสารให้ได้ก่อนตายร่างกายนี้ต้องตายแน่จึงไม่ควรที่จะประมาทยอมแพ้เต้นไปตามกิเลสอยู่ร่ำไปขณะจิตนี้แพ้แล้วก็แพ้ไปตั้งสติกำหนดรู้แล้วรีบตั้งใจต่อสู้กับกิเลสใหม่อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์ขอให้หมั่นเพียรจริงๆเถิดคำว่าเกินวิสัยที่จักชนะกิเลสได้ย่อมไม่มีธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยบุคคลใดที่ใคร่ครวญพระธรรมวินัยอยู่เสมอบุคคลนั้นจะไม่เสื่อมจากพระธรรมหรือไม่เสื่อมจากสัจธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมหรือจิตที่ทรงธรรมมิใช่อยู่ที่ร่างกายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นจากการศึกษาพระไตรปิฎกว่าด้วยพระธรรมวินัยแล้วนำมาธรรมวิจยะพอสรุปได้ดังนี้ 1. ภิกษุอธิกรรมิกะในวงเล็บภิกษุประพฤติชั่วโดยไม่รู้ก่อนที่จะบัญญัติศีลเป็นผู้ทำให้เกิดศีล227
พราะเหตุใดต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากอารมณ์โลภโกรธหลงและโลกธรรม8 2. โลกธรรม8กับศีลเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. โลกธรรม8กับอารมณ์3คือโลภโกรธหลงก็เกี่ยวเนื่องกันหมด 4. ธรรมหรือกรรมทั้งหลายล้วนมาแต่เหตุทั้งสิ้น 5. กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วย 6. พระองค์สอนหรือแสดงธรรมไปในทางเดียวกันเกี่ยวเนื่องกันเดินไปในทางเดียวกันแต่ไม่ขัดแย้งกันเลยถ้าผู้รับฟังฟังแล้วเข้าใจ 7. ที่เกิดการขัดแย้งกันมีความเห็นแตกต่างกันในวงเล็บมีทิฏฐิต่างกันเพราะจิตของบุคคลนั้นยังเจริญไม่ถึงจุดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์พอใจและไม่พอใจขึ้นหมายความว่ามีบารมีธรรมแค่ไหนย่อมรู้ธรรมได้แค่นั้นเมื่อบารมีธรรมถึงแล้วก็จะเข้าใจและไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไป 8. ในการปฏิบัติทั้งที่รู้อยู่นี่แหละก็ยังอดเผลอไม่ได้เหตุจากโมหะความหลงใหญ่ที่สุดคือหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวสักกายทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายเรียกว่าสักกายทิฏฐิเมื่อหลงคิดว่าตัวกูเป็นของกูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายจึงเหมาเอาว่าเป็นของกูทั้งหมด 9. ในการปฏิบัติสำหรับคนฉลาดมีปัญญาสูงพระองค์ทรงให้ตัดหลงใหญ่ตัวเดียวคือสักกายทิฏฐิข้อเดียวหลงเล็กๆก็หลุดจากจิตหมดสามารถจบกิจในพระพุทธศาสนาได้ 10. กฎของกรรมคืออริยสัจตัวเดียวกันกรรมใดที่เราไม่เคยก่อไว้ทำไว้ในอดีตวิบากกรรมหรือผลของกรรมย่อมไม่เกิดกับเราในปัจจุบันทั้งฝ่ายดีกุศลกรรมและฝ่ายชั่วอกุศลกรรม 11. ใครหมดความหลงจึงจบกิจในพุทธศาสนาเพราะหลงเป็นเหตุจึงทำให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจในวงเล็บปฏิฆะหรือโทสะและพอใจในวงเล็บคือราคะหรือโลภะที่เขียนมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นประโยชน์อันหาประมาณมิได้ของธรรมวิจัยซึ่งทำให้เกิดปัญญาในทางพุทธใครทำใครได้ใครเพียรมากพักน้อยเดินทางสายกลางก็จบเร็วและส่วนใหญ่มักเพียรน้อยพักมากยังหาทางสายกลางไม่พบก็จบช้าวิญญาณธาตุเป็นอย่างไรคืออะไรหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตามาสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. วิญญาณธาตุหมายถึงระบบประสาทสัมผัสทั้ง6อายตนะ6หรือประตูทั้ง6ของร่างกายอันมีระบบประสาทรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกายโดยมีใจหรือจิตเป็นผู้รับรู้ในวงเล็บสมองเป็นหนึ่งในอาการ32ของร่างกายเป็นศูนย์รับระบบประสาทสัมผัสของร่างกายซึ่งทำงานของมันอยู่ปกติเกิดดับอยู่เป็นสันตติธรรมผู้ที่ไปรับรู้เรื่องของสมองก็คือจิตจะเห็นได้ชัดเจนตอนร่างกายถูกดมยาให้สลบหรือใช้ยาสลบร่างกายทุกส่วนสลบรวมทั้งสมองด้วยแต่จิตไม่สลบยังคงรู้อยู่เป็นปกติมิได้สลบตามร่างกายจุดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ชั้นสูงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจได้ 2. วิญญาณธาตุตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างอารมณ์สุขพอใจสร้างอารมณ์ทุกข์ไม่พอใจให้เกิดแก่ร่างกาย 3.บุคคลใดเอาจิตไปเกาะอารมณ์ทั้งสองแล้วหลงคิดว่า
สุขเวทนาของกายนี้มีในเราเป็นของเราในวงเล็บเราคือจิตไม่ใช่กายมีในเขาเป็นของเขาแต่พอร่างกายมันตายอารมณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นจากวิญญาณธาตุก็ตายไปพร้อมกับกาย 4. แต่จิตไม่เคยตายจิตเป็นอมตะผู้ตายคือร่างกายพร้อมด้วยวิญญาณธาตุอันตรายอันใหญ่ยิ่งอยู่ที่จิตไปยึดเกาะติดวิญญาณธาตุเกาะอารมณ์สุขทุกข์ว่าเป็นเราเป็นของเราเอาเวทนาของกายมาเป็นเวทนาของจิตนี่แหละคือตัวสักกายทิฏฐิตัวอวิชชา 5. เพราะแยกกายเวทนาจิตธรรมให้ออกจากจิตไม่ได้สักกายทิฏฐิก็ตัดไม่ได้เช่นกันขออธิบายสั้นๆว่ากายเวทนาสองตัวแรกเป็นเรื่องของร่างกายกายหรือรูปกายปกติของมันก็เกิดดับเป็นสันตติธรรมเป็นปกติของมันเวทนาอาศัยกายอยู่เมื่อกายเกิดดับเวทนาก็ย่อมเกิดดับตามกายสองตัวนี้ต้องมีสติกำหนดรู้อยู่เสมอหากไม่กำหนดรู้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทุกข์ของกายไม่เกี่ยวกับจิตต้องกำหนดรู้ตลอดเวลาส่วนจิตหมายถึงเจตสิกคืออารมณ์ของจิตซึ่งปกติไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เป็นสันตติธรรมเช่นกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราส่วนธรรมก็เกิดดับไม่เที่ยงใครยึดเข้าก็เป็นทุกข์ทันทีแบบเดียวกันกับเจตสิกสำหรับจิตคือเรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เรื่องของธรรม4ตัวนั้นคือกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคนละส่วนกับเราคือจิตในการปฏิบัติที่ถูกจึงต้องรู้สักแต่เพียงแต่ว่ารู้แล้ววางไม่ยึดไม่เกาะไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่ตนรู้นั้นๆขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้พุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาโนสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. การคิดเรื่องราวในพระสูตรหรือในพระธรรมวินัยก็ดีจงคิดให้ได้สาระธรรมคือธรรมในธรรมแห่งเรื่องราวในบทนั้นๆอย่ามุ่งหวังเอาแต่เพียงความจำได้ให้วกเข้าสู่สัจธรรมคือธรรมของจริงอยู่เสมอแล้วพวกเจ้าจะได้ประโยชน์และเพลิดเพลินอยู่ในธรรมนั้นๆอย่างหาที่สุดมิได้นี่แหละเจ้าที่เขาเรียกว่าธรรมโมอัปปมาโน 2. ในนั้นมีพระอริยสงฆ์หรือพระอริยเจ้าเป็นตัวดำเนินเรื่องชี้ให้เห็นชัดในกฎของกรรมของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันให้เห็นอริยสัจคือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากกฎของกรรมนั้นๆให้เห็นอริยมรรคคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อพ้นทุกข์ที่ติดอยู่ในสักกายทิฏฐินั้นๆจนในที่สุดให้เห็นว่าท่านทำอย่างไรจึงได้ซึ่งอริยผลในการแสวงหาความพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นสังโฆอัปปมาโน 3. เรื่องราวที่เกิดมาเป็นพระสูตรก็ดีพระธรรมวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีมาจากคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าซึ่งประกาศซึ่งพระธรรมอันเป็นหนทางพ้นทุกข์อันเป็นแนวทางให้พระอริยสงฆ์เดินตามทางปฏิบัตินี้มาแล้วพ้นทุกข์ทำทั้งหลายมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสเหมือนกันหมดให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมให้งามทั้งสามการอธิกัลยาณังในวงเล็บงามเบื้องต้นคืองามด้วยศีลมีอธิศีลมีกรรมบถ10
พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มัจเจกัลยานังงามท่ามกลางคืองามด้วยสมาธิจิตมีอธิจิตหมดอารมณ์สองพ้นจากการเกิดมีขันห้าปริโยสานะกัลยานังงามที่สุดคืองามด้วยปัญญามีอธิปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานะไปพระนิพพานได้ยังบุคคลพรหมเทวดาให้งามด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลหมดจดแล้วจากกิเลสตามลำดับนี่ก็เป็นพุทโธอัปปมาโนนะ 4. เพราะฉะนั้นการใคร่ครวญในพระธรรมวินัยก็ดีในพระสูตรก็ดีในพระอภิธรรมก็ดีเป็นการระลึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นธรรมพ้นโลกที่เจริญอยู่ในจิตของพวกเจ้าอยู่ตลอดเวลาที่ยังระลึกถึงอยู่นั้น 5. แต่จงอย่าลืมพระในพระสูตรก็ดีในพระธรรมก็ดีขันห้าของท่านไปไหนตายหมดแล้วใช่ไหมก็รับว่าใช่ก็จงคิดให้ลงที่ตนเองว่าในไม่ช้าร่างกายของเราก็ตายอย่าหลงลืมความตายให้ระลึกนึกถึงเอาไว้เสมอๆ 6. แล้วจงคิดว่าท่านแต่ละองค์นั้นตายแล้วจิตของท่านไปไหนกันบ้างพ้นทุกข์ถาวรก็มีพ้นทุกข์ชั่วคราวก็มีกลับลงสู่อบายภูมิ4ให้เกิดทุกข์หนักก็มีให้ธรรมของท่านสอนในธรรมของเราพิจารณาและถามจิตของตนเองอยู่เนืองๆปรารถนาพบชาติใดเป็นที่ไปปรารถนาพ้นทุกข์อย่างถาวรปรารถนาพ้นทุกข์ชั่วคราวปรารถนากลับมาจุติใหม่ให้เกิดทุกข์หรือปรารถนาอบายภูมิ4เป็นที่ไปท่านทั้งหลายเป็นครูเป็นบทเรียนสอนเราสอนธรรมหรือกรรมอันเป็นการกระทำอันเกิดจากกายวาจาใจของตนเองเป็นที่ตั้งสอนให้รู้ว่าธรรมที่เบียดเบียนทำให้ทุกข์ในสถานที่ไหนบ้างธรรมที่ไม่เบียดเบียนทำให้สุขในสถานที่ไหนบ้าง 7. พวกเจ้ายังเป็นเสขะบุคคลอยู่บุคคลที่ยังต้องตัดกิเลสอยู่ศึกษาจุดนี้ให้ดีแม้แต่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็เป็นครูร่างกายของพระตถาคตเจ้าพ้นโลกไม่ได้ในที่สุดก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานแต่จิตของพระตถาคตเจ้าสอนธรรมพ้นโลกผลของการออกสู่อภิเนสกรมบรรลุอภิเสกพระสัมมาสัมโพธิญาณจิตตถาคตพ้นโลกแล้วมีศีลสมาธิปัญญาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานะแล้วจึงออกประกาศพระธรรมคำสั่งสอนหรือขนเวนยสัตว์ให้พ้นทุกข์หลุดพ้นจากห้วงวัฏฏะสงสารทำหน้าที่พระบรมศาสดาประกาศพระพุทธศาสนาตามวาระที่ได้บำเพ็ญบารมีตามสมควรแล้วพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องทิ้งร่างกาย 8. เจ้าจงอย่าลืมจุดนี้ที่ครูท่านสอนมรณานุสติควบคู่กับลมหายใจเข้าออกเหมือนดังองค์สมเด็จพระบรมครูองค์ปัจจุบันตรัสสอนพระอนนท์ว่าตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหรือในหนึ่งยืนยันกับพระสารีบุตรว่าตถาคตมากด้วยอนาปานสติ 9. ถ้าหากพวกเจ้าอยากได้ดีจงอย่าลืมสองจุดนี้อนาปานสติทำให้มีสติแจ่มใสระลึกอยู่ได้ตลอดเวลาจิตมีกำลังตั้งมั่นการรู้ลมเข้าออกคือความรู้ไม่เที่ยงหรือในหนึ่งรู้ความเที่ยงว่าจะต้องตายแน่นอนในความไม่เที่ยงแห่งลมเข้าหรือลมออกนั้นสองจุดนี้จะต้องควบกันไปเสม
เมื่อเชื่อมโยงเข้าไว้ให้ได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันความประมาทจักไม่มีในวงเล็บทรงหมายความว่าการรู้ลมหรืออนาปานสติเสมอหากลมหยุดความตายก็มาถึง10เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของลมเห็นความตายก็ย่อมเห็นร่างกายไม่เที่ยงไปด้วยเห็นธาตุ4หรือแม้แต่วิญญาณธาตุก็เห็นหมดว่าไม่เที่ยงความหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายก็จักน้อยลงไปตามลำดับเห็นไปทั้งเมื่อธาตุ4ไม่เที่ยงบกพร่องอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมของธาตุ4มีความสกปรกเป็นที่รองรับไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเขาพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงครูคือได้วิชามาจริงแล้วนำมาปฏิบัติให้จริงผลที่ได้ก็จักเป็นผลจริงในทุกๆประการอย่ามุ่งเอาชนะใครให้มุ่งเอาชนะใจตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าเสียใจให้ถือว่านั่นคือข้อสอบอารมณ์จิตเป็นสำคัญทุกอย่างสำคัญที่กำลังใจตั้งมั่นเข้าไว้ให้อยู่ในธรรมพ้นโลก 2. ธรรมทางโลกจักกระทบเท่าใดนั่นแหละคือไม้เรียวของครูที่ขับเคี่ยวจิตใจให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเราไม่หวังจักรบชนะใครเราหวังรบเพื่อชนะใจตนเอง 3. ให้คิดเสียใหม่ว่าขณะนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้พบกับอาการทดสอบกับอารมณ์เยี่ยงนี้อย่าทำกำลังใจให้ขาดทุนถ้าจะสอบผ่านก็ต้องตรวจบารมี10ให้ครบมันจะบกพร่องบ้างก็ให้รีบดึงกำลังใจให้เข้มแข็งต่อสู้ใหม่ไม่ใช่สู้กับเขาแต่สู้กับอารมณ์ใจของเราที่ถูกกระทบนั้นอย่าได้หวั่นไหว 4. ตรวจสอบวาระจิตเข้าไว้อย่ามุ่งเอาชนะใครให้มุ่งเอาชนะความไม่พอใจหรือความพอใจในอารมณ์ของจิตตนเป็นสำคัญและให้ไตร่ตรองใคร่ครวญเข้าไว้รู้กระแสธรรมในจิตของตนอยู่ตลอดเวลานี่ดำรงอารมณ์ไว้เยี่ยงนี้ในขณะจิตนี้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอันเพื่อโลกุตระวิสัยหรือเปล่าอย่าให้อารมณ์จิตแฉลบออกนอกทางธรรมปฏิบัติเป็นอันขาดเผลอบ้างก็ดึงเข้ามาสู่ทางธรรมใหม่ต่อสู้เรื่อยไป 5. อิทธิบาท4จงรักษาไว้ให้เต็มทำให้จริงแล้วผลที่ได้จักเป็นจริงเป็นที่น่าพอใจอย่าเฉยอย่างลิงที่กลัวไม่เลียวสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ขอให้พวกเจ้ายุติกรรมที่จักจองเวรกับบุคคลที่มาก่อกวนการทำงานให้กับพระพุทธศาสนาในวัดท่าสูงของพวกเจ้าลงเสียให้ได้จงให้อภัยแก่เขาเพราะในไม่ช้าผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้จักสนองเขาเองในภายหน้าเวลานี้จิตของเขาไม่มีความสุขเป็นทุกข์เพราะไฟโมหะโทสะโลภะเผาผลาญ 2. พวกเจ้าจงยังจิตให้สงบอยู่ในธรรมวิจยะต่อไปเถิดอริยสัจหรือกฎของกรรมเที่ยงแท้อยู่เสมอขอให้ไตร่ตรองจุดนี้ให้ดีๆสร้างอภัยทานให้เกิดจิตจะมีความสงบเยือกเย็นและจะยอมรับนับถือในกฎของกรรมจิตจะไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่ตนเองคือรักษาอารมณ์ของตนไว้ให้สงบสุขด้วยพรหมวิหาร4ไม่เบียดเบียนตนเองทั้งทางกายวาจาใจก็จะพลอยไม่เบียดเบียนกายวาจาใจของผู้อื่นด้วย 3. รักษาพรหมวิหาร4เอาไว้ให้ดีๆที่ให้พวกเจ้าวางเฉยกันใน 2-3 วันนี้เพื่อให้รู้จักข่มใจ
อยู่ในตัวอุเบกขาบ้างถ้าไม่สั่งอย่างนั้นก็จะไม่รู้จักอุเบกขากันเลยในวงเล็บก็ยอมรับว่าเฉยได้ตามคำสั่งเท่านั้นแค่ได้ชั่วคราว 4. นั่นเป็นเพียงระงับชั่วคราวยังไม่ใช่ของจริงเพราะยังไม่ถูกกระทบกระทั่งเพียงแต่ให้รู้ว่าระงับให้สงบแล้วแล้วเป็นสุขอย่างนี้แหละในวงเล็บก็นึกถึงลิงที่ถูกฝึกให้อยู่นิ่งๆเพราะกลัวไม่เรียวสภาพจิตในขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้น 5. ทรงตรัสว่าถูกต้องใหม่ๆลิงจักไม่ยอมเฉยที่ต้องยืนเฉยๆเพราะกลัวไม่เรียวแต่พอนานๆไปถูกขนาบเข้าบ่อยๆลิงก็รู้ว่านี่เขาสั่งให้ยืนเฉยๆแต่พวกเจ้าเป็นมนุษย์ต้องรู้จักใช้ปัญญาไม่ใช่จักมายืนเฉยๆอย่างลิงกลัวไม่เรียวไม่ได้คือเมื่อถูกสั่งให้เฉยเพื่อจักได้รู้จักตัวอุเบกขาเอาไว้คือการรู้จักระงับอารมณ์ที่ไม่ให้ดิ้นรนไปในเรื่องต่างๆใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าเฉยจริงๆนั่นเป็นอย่างไรเมื่อถูกสั่งให้เฉยควรจะพิจารณาตามไปด้วยว่าอารมณ์เฉยนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในวงเล็บให้รู้ด้วยตนเองและยอมรับว่าเป็นสุข 6. เมื่อเป็นสุขควรจักเฉยต่อไปไหมถ้าถามตนเองอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ตามตัวเหมือนลิงคิดแค่กลัวไม่เรียวอย่างเดียวต้องใช้ความเพียรบวกปัญญาให้จิตมันยอมรับความจริงจนวางเฉยได้ในทุกๆกรณีนี่เรียกว่าอุเบกขาทั้งกายวาจาใจโดยยอมรับกฎของกรรมให้อภัยทานเกิดที่ตรงนี้ 7. บุคคลหากพรหมวิหาร4ทรงได้ไม่เต็มทั้ง4ตัวคำว่าจักอภัยทานให้แก่ผู้ใดนั้นเป็นของไม่จริงเพราะยังเป็นผู้ไม่รู้จักอภัยทานให้แก่กายวาจาใจของตนเองก่อนขอให้พวกเจ้ารู้จุดนี้ให้ดีๆรู้ธรรมพ้นโลกดีกว่ารู้ธรรมในโลกหลวงพ่อฤาษีท่านเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้สาเหตุมาจากเพื่อนของผมท่านชอบสนใจเรื่องของคนโน้นคนนี้แล้วนำมาคิดฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ทำปัญญาให้ตนเองถอยหลังอยู่บ่อยๆ 1. จะสนใจประวัติของเสือโน้นเสือนี่ไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์ให้มาสนใจปฏิปทาการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นอริยเจ้าไม่ดีกว่าหรือ 2. คนเรานี่แปลกอยากรู้โน่นรู้นี่ในสิ่งที่เป็นธรรมอยู่ในโลกธรรมที่พ้นโลกกลับไม่ค่อยสนใจกันเรื่องของชาวบ้านที่ผ่านไปแล้วเป็นธรรมของชาวโลกหาสาระอะไรไม่ได้สู้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมกันดีกว่า 3.ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านล้วนเป็นธรรมที่พ้นโลกอยากได้มรรคผลทางธรรมะระดับไหนพระองค์มีสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะได้ทำจริงจังสักแค่ไหนเท่านั้นพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้แนะหัวข้อธรรมบอกวิธีปฏิบัติให้เกิดผลไว้โดยละเอียดแต่การปฏิบัติให้เกิดผลอยู่ในตัวเราจะทำจริงสักแค่ไหนเท่านั้นสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. รู้ธรรมพ้นโลกดีกว่ารู้ธรรมในโลกศึกษาสาระจุดนี้เข้าไว้เพื่อรู้ประโยชน์อันพึงจะเกิดแก่จิตสืบไปในภายหน้าอย่าสนใจพร่ำเพรื่อ 2. ให้รู้ไว้ด้วยว่าสิ่งใดควรรู้สิ่งใดไม่ควรรู้สิ่งใดควรละสิ่งใดควรยึดนี่เจ้าจักต้องรู้ไว้และนำเอาไปปฏิบัติด้วย 3. การรู้เรื่องของบุคคลผู้อื่นอันเป็นธรรมของโลกช่วยให้พ้นโลกไม่ได้และจะไปตามรู้เพื่อประโยชน์อันใด 4. จะเป็นการดีที่เจ้านำเทพท่านฤาษีไปเปิดฟังในขณะทำงานจะได้มีทั้งการปฏิบัติธรรมไปในตัวเสร็จและเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตได้เป็นอย่างดี 5. อย่าเพิ่งไปคิดว่า
งานจะออกมาในลักษณะไหนการคาดการล่วงหน้าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตสู้ทำงานไปเรื่อยๆดีกว่าทำโดยเต็มความตั้งใจที่จะทำเพื่อพระนิพพานงานจะออกมาในรูปเช่นใดก็ตามขอให้มีความพอใจเพราะเจ้ามีความตั้งใจทำเต็มที่แล้ว 6. กลับมากล่าวถึงเรื่องการฟังเทพธรรมะฟังแล้วต้องนำคำสอนนั้นๆมาพิจารณาคิดใคร่ครวญให้เกิดปัญญาด้วยอย่าอยู่คนเดียวอย่าไปไหนคนเดียวให้อยู่กับพระพระคุณของพระทั้งสามคือพระรัตนตรัยนั้นหาประมาณมิได้การกำหนดรู้อารมณ์คือผลของการปฏิบัติในวงเล็บคือจิตตานุสติสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตามาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งการรู้ว่าตนสอบตกก็ยังดีกว่าคนสอบตกแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองสอบตกแถมยังคิดเข้าข้างตนเองว่าตนเองสอบได้เสียอีกนี่สิแย่ 2. การกำหนดรู้อารมณ์พึงทำไว้ให้ตลอดเวลาไม่พึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นการกำหนดรู้อารมณ์คือผลของการปฏิบัติหรือในหนึ่งคือจิตตานุสติ 3. จุดนี้เป็นหลักใหญ่ให้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายถ้าไม่ทิ้งงานกำหนดรู้อารมณ์การเอาพระกรรมฐานมาแก้จริตย่อมใช้ได้ผลและจะเป็นผลทรงตัวที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติจุดนี้ให้ดีการสอบตกเป็นของธรรมดาตกแล้วก็ตั้งต้นใหม่เพราะหลักการของธรรมปฏิบัติจะต้องรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาได้บ้างตกบ้างไม่เป็นไรอย่าพึงท้อใจเสียก่อนก็แล้วกันและผลการสอบจะเป็นของจริงเมื่ออารมณ์ถูกกระทบกระทั่งอยู่แล้วนั่นเองมิใช่อยู่เฉยๆอย่างจิตสงบปราศจากการกระทบกระทั่งแล้วจะมานั่งคิดว่าเป็นของจริงนั้นไม่ได้5. แล้วอย่าลืมพิจารณาตรงจุดที่ว่ามันทุกข์อะไรเกิดขึ้นเป็นที่ขัดข้องล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนี่คืออริยสัจหรือกฎของกรรมจุดนี้อย่าทิ้งจากการพิจารณาบุญบารมีเต็มเป็นอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้1การทำงานทางโลกต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปการเจริญพระกรรมฐานก็เช่นกันค่อยๆทำอย่าหนักใจสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งข้างหน้าจะเต็มได้ 2. คำว่าบุญบารมีเต็มคือรักษาไว้ซึ่งกำลังใจให้เต็มอยู่ในการตัดสังโยชน์เป็นปกติการทำงานทุกอย่างก็เพื่อพระนิพพานจุดเดียวมุ่งเอาทุกอย่างเป็นกรรมฐานเพื่อตัดสังโยชน์ได้ตามที่ปรารถนาอย่าไปมุ่งหวังสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ 3. คนฉลาดเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมฐานหมดอย่างเจ้าทำงานซ่อมแซมบูรณะวิหารอยู่ก็พึงคิดว่าที่เราต้องมาทำงานอยู่นี่เพราะของเก่าที่คนในอดีตทำเอาไว้ดีแล้วมันพังลงตามกฎของธรรมดางานที่เราทำก็เหมือนกันไม่ช้ามันก็ก้าวไปสู่ความเสื่อมและพังไปตามกฎธรรมดาเหมือนกันนี่คือสัจธรรมธรรมของโลกเป็นอย่างนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้ 4. เราจักหลงเกาะสังโยชน์อยู่เพื่อประโยชน์อันใดพอใจหรือไม่พอใจตัวบุคคลหรือไม่ช้าไม่นานร่างกายต่างคนต่างก็พังไปการยึดถือกายเข้ากายเราก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดได้นี่เป็นสักกายทิฏฐิทั้งนั้นพิจารณาให้ดีๆเถิดอุปมาอุปไมยเข้าไว้ในจิตยอมรับสารภาพความจริงอันเป็นกฎธรรมดาเสียให้ได้แล้วจิตของเจ้าจะมีความสุขเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายบุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจ
สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้บุคคลส่วนใหญ่มักชอบอารมณ์เดือดร้อนใจสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นใครจะว่าอย่างไรก็เรื่องของเขาเขาจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาให้รู้ว่าเรื่องของเราคือการปฏิบัติอย่างไรให้สามารถละซึ่งอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้น 2. ไม่ต้องสนใจกับอารมณ์คิดของใครให้สนใจกับอารมณ์คิดของตนเองในวงเล็บหลักการปฏิบัติธรรมจะต้องรู้อารมณ์ตนอยู่ตลอดเวลา 3. จะต้องพึงกำหนดรู้เอาไว้เสมอๆว่าเวลานี้จิตกำลังคิดอะไรอยู่ดีหรือเลวโลกิยธรรมหรือโลกุตรธรรมนี่จะต้องกำหนดรู้ 4. อย่าเที่ยวปล่อยอารมณ์ให้ฟุ้งไปตามใจชอบนิวรณ์ครองจิตจนวันๆไม่รู้ว่าขณะนี้จิตมีอารมณ์อะไรสุขหรือทุกข์สบายใจหรือเดือดร้อนใจ 5. บุคคลส่วนใหญ่มักจะชมชอบอารมณ์เดือดร้อนใจทั้งที่เป็นอารมณ์ของความทุกข์แต่หาคนรู้หรือดูอารมณ์ของตนเองออกยากเมื่อไม่รู้ว่าทุกข์เดือดร้อนใจจึงเกาะทุกข์เกาะความเดือดร้อนใจอยู่ร่ำไป 6. แต่ถ้าผู้รู้จักพยายามละและปล่อยวางอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาขอพวกเจ้าจงพยายามปฏิบัติให้ได้ตามนี้พาราหเวปัญจขันธาสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเพื่อนผมซึ่งเป็นโสดไม่มีคู่ครองไว้ดังนี้ 1. เจ้านึกดีใจใช่ไหมที่ไม่มีคู่ครองหรือครอบครัวให้เป็นปัญหาเช่นบุคคลอื่นในวงเล็บรับว่าใช่ 2. ภาราหเวปัญจขันธาทุกอันใดจะเกิดกว่าภาระที่มีต่อขันห้านั้นไม่มีอยู่คนเดียวก็ทุกคนเดียวยิ่งอยู่หลายคนยิ่งทุกข์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 3. การกอบกิจกาเมสุมิจฉาจารยิ่งเป็นทุกข์หนักเพราะเนื่องด้วยปัญหาครอบครัวแตกร้าวกันยังไม่พอต่อเมื่อตายกายแตกดับลงไปในภายภาคหน้าจิตหรืออธิสมานกายจะต้องไปเสวยทุกข์อันแสนสาหัสในยมโลกีนรกต่อไปซึ่งจะต้องลงนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วผ่านนรกบริวารตามกฎกรรมแห่งการละเมิดศีลนั้น 4. ปุถุชนหลงอยู่ในสักกายทิฏฐิอย่างหนาแน่นหลงร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเป็นเหตุให้มีการละเมิดศีลเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพแต่อย่าตำหนิเขาเลยที่เขาทำเช่นนั้นเพราะอกุศลกรรมเข้าไปบังคับเห็นกรรมชั่วคิดว่าดีจึงทำกรรมเช่นนั้นไปนี่เป็นธรรมดาของโลกียชน 5. เมื่อเห็นโทษของกรรมเจ้าก็ยังจิตให้ออกจากกรรมได้โดยไวที่ตรัสมานี้ไม่ใช่กาเมเพียงสถานเดียวตถาคตหมายถึงการติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ตัวสุดท้ายคือตัวที่จะต้องคิดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอารมณ์ของจิตนี่แหละตัวสำคัญแปรปรวนทุกวันหาความเที่ยงไม่ได้ทั้งที่เจ้าปรารถนาอยากจะคิดแต่สิ่งที่ดีมีธรรมที่เป็นสาระเป็นต้นแต่ธรรมารมณ์ก็ไม่วายเผลอไปเกาะติดทำที่ไร้สาระคือความคิดชั่วเข้าจนได้ 6. กิเลสไม่ต้องไปละที่ตรงไหนให้ละกันตรงที่จิตหรือควบคุมอารมณ์ความคิดให้ไปในทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นเป็นพอโจทย์จิตตนเองตลอดเวลาว่านี่เจ้าอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่ากำหนดรู้ตามนี้ให้ตลอดเวลาการพลั้งเผลอย่อมมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเจ้าไม่ละความเพียรกรรมฐานแก้จริตใช้ให้ถูกก็ไม่มีอะไรยาก
สำคัญที่ไม่ค่อยจะเอาจริงกันปล่อยให้จิตมีอารมณ์พลั้งเผลอไม่ได้กำหนดรู้อารมณ์อยู่ร่ำไป 7. ถ้าแก้ไขจุดนี้ไม่ได้เจ้าก็ยังจักเอาดีในทางด้านการละอารมณ์กามฉันทะและปฏิฆะไม่ได้พึงรู้จักตัวเข้าไว้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเวลานาทีที่ผ่านไปชีวิตที่ใกล้ความตายเข้าไปทุกทียังมัวแต่จะประมาทกันอยู่อีกหรือเตือนใจเสียใหม่นะ 8. ลมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายลมหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายที่เจ้าจะต้องทำความเพียรละกิเลสแข่งกับความตายที่ใกล้เข้ามาทุกขณะจิตคิดเอาไว้ตามนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยก่อนจะสายเกินไป 9. เมื่อร่างกายตายแล้วหากไม่จบกิจก็ไม่สามารถยับยั้งการไปสู่ภพชาติได้การยังมีอารมณ์เกาะติดกามคุณ5อยู่จะไปพระนิพพานได้หรือจะพ้นเกิดพ้นตายได้หรือในวงเล็บก็รับว่าย่อมไม่ได้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอโรคยาปรมาลาภาหมายความว่าอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้1ในกรณีร่างกายของคุณหมอที่ต้องการจักถามว่าพ้นจากโรคหรือยังนั้นตถาคตก็ใคร่จะย้อนถามกลับไปว่าการเป็นโรคนั้นเป็นปกติธรรมของการมีร่างกายใช่หรือไม่ก็ยอมรับว่าใช่ 2. ทรงตรัสว่าตราบใดที่ยังมีร่างกายคำว่าปราศจากโรคนั้นย่อมไม่มีสักเพียงแต่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาจักเห็นโรคอันเกิดจากธาตุสี่เสื่อมได้สักแค่ไหนแม้ความหิวก็นับว่าเป็นโรคร่างกายเป็นรังของโรคเชื่อหรือไม่ก็รับว่าเชื่อ 3. สำหรับโรคลำไส้ของคุณหมอที่เป็นแผลเวลานี้เนื้อนั้นได้สมานกันเข้าแล้วแต่ก็ยังเป็นเนื้ออ่อนๆพึงระมัดระวังอาหารรสจัดๆอย่าได้รับประทานเพราะว่าจักเป็นที่แสลงแก่แผลเนื้ออ่อนนั้นจักร้อนจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดก็ขอให้งดไว้ก่อนพึงงดไว้ให้แผลหายสนิทอย่างน้อยก็เป็นแรมเดือนในวงเล็บเพื่อนของผมก็คิดว่าทำไม่นานนัก 4. ทรงตรัสว่าแผลภายในนี่นะมันหายากยิ่งกว่าแผลภายนอกเรื่องนี้คุณหมอเป็นหมอย่อมทราบดีอยู่แล้ว 5. สำหรับการปฏิบัติเวลานี้จะไม่ย้ำอะไรมากให้มันดูอารมณ์จิตอย่างเดียวก็พอ 6. ความดีความชั่วของจิตต่างจากได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วต่างก็ย่อมสามารถจับความดีความชั่วของตนเอาไว้ได้ให้ตั้งใจกำหนดรู้กันเอาเองก็แล้วกันขอเพียงอย่างเดียวให้ซื่อตรงต่ออารมณ์อย่าโกงเข้าข้างตนเองว่าดีอยู่ร่ำไปก็แล้วกันกล่าวคืออย่าให้อารมณ์มันหลอกคนอื่นหลอกเรานั้นยังไม่เจ็บใจเท่าตัวเองหลอกตัวเองนะเพราะนั่นคืออารมณ์โมหะชัดๆดูจุดนี้เอาไว้ให้ดีๆ 7. มีโรคก็เป็นทุกข์ไม่มีโรคก็เป็นสุขอโรคยาปรมาลาภาแต่จริงๆแล้วสำหรับนักปฏิบัติคำว่าไม่มีโรคนั้นไม่มีการมีขันธ์ห้าจึงมีทุกข์อย่างยิ่งในอดีตความโง่ทำให้ไม่เห็นทุกข์คิดว่าการมีขันธ์ห้าเป็นสุขเห็นกามตัณหาเป็นของดีทั้งที่เป็นตัวทำให้เกิดขันธ์ห้าซึ่งเป็นบ่อเกิดของทุกข์ทั้งปวงธรรมวิจัยเรื่องการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐขอเขียนแยกเป็นข้อๆเพื่อสะดวกแก่การจำและความเข้าใจเพราะบุคคลจะรู้และเข้าใจธรรมได้ตามระดับจิต
ในจิตและธรรมในธรรมคือจิตตานุสติและธรรมานุสติ 1. ตราบใดที่กายยังอยู่คำว่าปราศจากโรคนั้นย่อมไม่มีเพราะกายนี้เป็นรังของโรค 2. ในฐานะของหมอย่อมรู้ดีว่าอาการ32ก็ดีธาตุ4ก็ดีล้วนไม่เที่ยงตัวไม่เที่ยงนี่แหละคือต้นเหตุที่เกิดทุกข์ 3. ทุกอาการ32ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายนี้ล้วนเป็นโรคหรือเป็นรังของโรคได้ทั้งสิ้นสูงที่สุดคือผมต่ำที่สุดคือเท้าหรือตีนล้วนเป็นโรคได้ทั้งสิ้นหรือมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น 4. เรื่องกายประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเป็นหลักบวกอากาศธาตุและวิญญาณธาตุมารวมประกอบด้วยก็ล้วนไม่เที่ยงแม้ธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุหลักเปลี่ยนแปลงไปมากเกินไปก็เป็นโรคน้อยเกินไปก็เป็นโรคได้ตลอดเวลา 5. โรคที่มีทุกคนมีเป็นประจำคือโรคหิวในวงเล็บชิคัจฉาปรมาโรคาไม่ได้รับยกเว้นเลยแม้แต่รายเดียว 6. โรคะพระองค์ทรงตรัสว่าคือความเสียดแทงที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะทนได้เพราะร่างกายนี้มันหาใช่เราหาใช่ของเราไม่เราจึงบังคับมันไม่ได้ยิ่งฝืนยิ่งทุกข์ให้ใช้ปัญญารู้เท่าทันมันรู้ทันกองสังขารแห่งกายและจิตว่าธรรมดาของมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นผู้รู้จึงไม่มีใครไปขัดขวางมันพิจารณาด้วยปัญญาลงเป็นตัวธรรมดาหมดคือลงตัวช่างมันหมายความว่าช่างเรื่องของร่างกายมันนั่นเองผู้ใดมีอารมณ์ช่างมันได้ทรงตัวก็คือมีอุเบกขารมเกี่ยวกับกายและเวทนาของกายได้เป็นปกติเท่ากับเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมตามลำดับหากทรงตัวเป็นอัตโนมัติเมื่อไรอุเบกขาบารมีในบารมี10ก็เต็มจิตดวงนั้นก็พ้นทุกข์จากกองสังขารแห่งกายและกองสังขารแห่งจิตได้เป็นอัตโนมัติถึงจุดนี้สังขารุเปกขาญาณก็เกิดก็จบกิจในพระพุทธศาสนาผมยังไม่กล้าเขียนให้มากไปกว่านี้เขียนตามจินตมยปัญญาเท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงเพราะมีสัญญาปนอยู่มากหากเขียนมากโอกาสจะผิดมากเท่านั้นก็ขอเขียนพอเป็นแนวคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเท่านั้นเช่นกัน 7. หากจะให้เขียนต่อไปก็คงเขียนได้อีกมากขอเขียนพอเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นจึงขอสรุปเอาชัดๆผู้รู้ย่อมทราบว่าธาตุลมเป็นธาตุที่แสดงธรรมของความไม่เที่ยงฝืนเมื่อไรทุกเมื่อนั้นคือพร่องอยู่เป็นนิดหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกแล้วหายใจเข้าไม่ได้ก็ตายเราจึงต้องบริโภคหรือกินลมหรือหิวลมผัสสะอาหารลมหายใจคืออาหารของกายตลอดเวลาจุดนี้หากไม่มีสติกำหนดรู้อารมณ์จิตของตนอยู่เสมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะทุกขสัตว์หรือทุกข์ของกายนี้หากไม่กำหนดก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์และต้นเหตุที่ทำให้เราขาดสติก็เพราะลืมอานาปานุสติการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออกกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุทั้งนั้นนี่คือตัวอริยสัจซึ่งแปลว่าความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ก่อนผู้อื่นทุกคนในโลกทรงทดลองปฏิบัติจนเกิดผลจริงที่จิตของพระองค์เองก่อนแล้วจึงนำมาสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ยิ่งเขียนยิ่งยาวจบยาก
จึงจำต้องจบไว้เพียงแค่นี้ 8. คำตอบที่ถูกต้องเรื่องการไม่มีโรคหมายถึงโรคทางใจ10ประการหรือสังโยชน์10ประการที่เป็นกิเลสร้อยรัดใจเราไว้ให้ต้องมาเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารต่างหากมิใช่หมายถึงโรคทางกายแต่อย่างใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหนีไม่พ้นกฎธรรมดาไปได้สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. จักมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ว่าหนีไม่พ้นกฎธรรมดาไปได้เบื่อหน่ายก็ลงกฎธรรมดาพยายามตัดใจให้เข้าสู่อารมณ์วางเฉยเข้าไว้ 2. อย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ของโลกที่ไม่เที่ยงอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นขันธโลกหรือโลกทั่วไปภายนอกจงอย่ายึดถือนำเอามาเป็นสาระเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ 3. พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับโลกไว้4ข้อว่าก็โลกไม่เที่ยงหมายถึงขันธโลกและโลกทั่วไปภายนอกขอไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ในโลกเพราะมีความตายเป็นที่สุดขอไม่มีใครอยากเอาสมบัติของโลกไปได้เมื่อกายแตกตายแล้วงอโลกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะตกเป็นทาสของตัณหา 4. อย่าลืมแยกให้ออกระหว่างโลกิยธรรมกับโลกุตระธรรมเลือกให้เป็นจิตจะได้รับความสุขจากธรรมปฏิบัติอย่างแท้จริง 5. ต้องรู้สิ่งที่เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระด้วยจึงจะได้รับความสุขที่แท้จริงได้ 6. พยายามมองดูอารมณ์ของจิตตนเองเอาไว้เสมอและจะต้องรู้ว่าเวลานี้กำลังคิดอะไรอยู่ทำนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นอัพยากฤตก็จะต้องกำหนดรู้ไว้ด้วย 7. อย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านจนกำหนดไม่ได้ว่าขณะนี้อยู่ในอารมณ์อะไรเพราะนิวรณ์ 5 หากระงับมันไม่ได้มันก็ทำให้ปัญญาถอยหลังคือโง่ทุกครั้งที่นิวรณ์ครองจิต 8. จงพยายามขจัดความเศร้าหมองของจิตให้ได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาให้น้อยที่สุดสำหรับการเอาความเศร้าหมองทิ้งไปจะเป็นอารมณ์ราคะหรือปฏิฆะก็ตามเป็นโทษสำหรับจิตทั้งสิ้น 9. ทำกันให้จริงๆเสียทีจะได้เห็นผลของจิตสงบเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรในชาติปัจจุบันนี้แหละรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานรู้เพียงแค่นี้จิตก็เข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆขอจงอย่าละความเพียรเสียอย่างเดียว 10. อย่าสนใจในกรรมของบุคคลอื่นให้มากนักแต่พึงดูเอาไว้เป็นธรรมศึกษาว่าปกติของบุคคลที่มีศีล 5ไม่ครบเป็นอย่างไรศึกษากรรมแต่จงอย่าตำหนิกรรมเพราะทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดา11. เมื่อยังละสังโยชน์4ถึง5ไม่ได้ก็ต้องมีอารมณ์2คือพอใจกับไม่พอใจเป็นธรรมดาจงเอาทุกสิ่งที่เข้ามากระทบใจเป็นครูทดสอบอารมณ์ทั้ง2นี้ถูกสอบบ่อยๆก็จักชำนาญ 12. สอบตกก็เป็นของธรรมดาอย่าท้อใจเสียก่อนก็แล้วกันจับพรหมวิหาร4เอาไว้ให้มั่นคงหากจิตยังหวั่นไหวอยู่เมื่อถูกกระทบก็ให้นึกว่านี้เราขาดเมตตากรุณาจิตตนเองอีกแล้วนะเตือนตนไว้เสมอๆการเผลอจะน้อยลงแล้วจงพยายามกำหนดภาพพระเอาไว้เป็นปกติอย่าอยู่คนเดียวอย่าไปไหนคนเดียวให้อยู่กับพระให้ไปกับพระเพราะคุณของพระทั้ง3คือพระรัตนตรัยนั้นหาประมาณมิได้ทำงานรอความตายแต่อย่าตายเปล่าขอตายเป็นครั้งสุดท้าย
สมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าหนักใจเรื่องงานเพราะงานทางโลกเป็นไตรลักษณ์ไม่มีใครทำสำเร็จสมบูรณ์ได้งานทางโลกทุกคนต้องทำอยู่แล้วคือภาระที่จะต้องเลี้ยงดูขันห้าหรือร่างกายนั้นทุกข์หนักอยู่แล้ว 2. ให้พิจารณาเข้าหากฎของธรรมดาเพราะไม่มีงานไหนที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาซึ่งเป็นธรรมดาของโลกในวงเล็บอุปสรรคหรือปัญหาคือทุกข์คนฉลาดเขาพิจารณาทุกข์เป็นอริยสัจซึ่งเป็นปัญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนาและมีแต่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้น 3. อย่าลืมคำว่างานนี้ในวงเล็บงานทางโลกที่นอกเหนือจากภาระที่ต้องดูแลเลี้ยงดูขันห้าเป็นงานอดิเรกทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นการทำเพื่อพระนิพพานโดยไม่หวังผลตอบแทนทำงานรอความตายตายเมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งไปได้ตลอดเวลาหมายความว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในความตายพร้อมตายและซ้อมตายไว้เป็นปกติมีมรณาควบคุมอุปสมานุสติอยู่เสมอ 4. เรื่องการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็เป็นธรรมดาถึงคราวเคราะห์อกุศลกรรมให้ผลก็ต้องเจ็บพวกปุถุชนจะมีความประมาทในชีวิตมากถ้าหากจะถึงความตายก็ตายเปล่าเพราะตั้งตัวตั้งใจไม่ทันโดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือความตายไม่เคยคิดว่าตนเองจะตายทั้งที่คนอื่นเขาตายให้เห็นอยู่เป็นปกติทุกวัน 5. จริงๆความเกิดขึ้นมาก็ก้าวไปหาความตายทุกวันขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งมีความตายรออยู่ได้ทุกๆโอกาสไม่ขณะจิตใดก็ขณะจิตหนึ่งต้องตายแน่ๆจะต้องยอมรับอย่างนี้จึงจะเข้าถึงความเป็นจริงได้ 6. ปกติจิตปุถุชนนี้ฝืนความเป็นจริงหลักธรรมปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติเข้าหาความเป็นจริงให้แน่ใจว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่ๆในขณะจิตใดในขณะจิตหนึ่งยอมรับนับถือกฎธรรมดาของร่างกายเอาไว้และปักหลักไว้อย่างมั่นคงเราตายในขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งก็ตามทีเราพร้อมที่จะไปพระนิพพานด้วยอุบายง่ายๆว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพาน 7. แต่ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้พยายามตรวจดูศีลสมาธิปัญญาอย่าให้พร่องไปจากจิตหรืออารมณ์ได้แม้แต่ขณะจิตหนึ่งอย่าลืมนะคำว่าเผลอจักต้องมีเผลอแล้วจะตั้งต้นใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจิตจะชินอยู่ในความดีของหลักธรรมปฏิบัติเหล่านี้เมื่อนั้นอารมณ์ศีลสมาธิปัญญาจักทรงตัวคำว่าคิดชั่วมันก็จักไม่ยอมคิดเลยพวกเจ้าลองทำดูเมื่อแน่ใจว่าจิตนี้ชินแล้วกับความดีของศีลสมาธิปัญญาก็ลองให้จิตคิดชั่วดูจิตมันจะคิดได้ไม่นานมันก็จักตัดอารมณ์นั้นทิ้งไปแล้วหันมาคว้าอารมณ์ศีลสมาธิปัญญาอันทรงตัวอยู่ตามเดิมเข้าไว้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปห้ามใครให้ห้ามใจตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ให้เก็บแต่สิ่งที่ดีสำหรับสิ่งเลวๆให้ตัดทิ้งไปวางอารมณ์ให้ลงตัวธรรมดา 2. กระทบกับสิ่งใดแล้วรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็จงอย่ายึดสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์3. ไม่เพียงแต่วัตถุเท่านั้นแม้คนหรือสัตว์มาแสดงความโกรธโลภหลงแสดงอารมณ์ให้เห็นว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจออกมาทางกาย
วาจาใจก็จงเห็นเป็นธรรมดาของคนและสัตว์นั้นๆซึ่งเขาก็แสดงออกถึงความไม่เที่ยงแห่งจิตที่ยังตัดสังโยชน์10ประการไม่ได้หมดสิ้น 4. จงอย่ายึดการแสดงออกแห่งอารมณ์นั้นๆของเขามาเป็นสาระเพราะอารมณ์เขานั้นยังไม่เที่ยงเราไปเกาะติดอยู่กับการแสดงออกของเขาจึงได้ชื่อว่าเกาะทุกข์ 5. จงเห็นเป็นธรรมดาเจ้าเองก็ยังไม่สามารถจักบังคับจิตของตนเองได้ห้ามไม่ให้มีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจยังไม่ได้หรือฉะไหนจึงจักไปห้ามคนอื่นหรือสัตว์อื่นไม่ให้มีอารมณ์ได้เล่า 6. เพราะฉะนั้นจึงพึงลงความเห็นเป็นตัวธรรมดาให้มากๆใครจักนินทาสรรเสริญก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไปห้ามปากเขาใจเขาได้อย่างไรกันเมื่อห้ามไม่ได้เพราะเป็นกฎธรรมดาเจ้าก็จงอย่าฝืนกฎธรรมดาไม่ต้องไปห้ามใครให้ห้ามใจของเราเองดีกว่านั่นแหละเป็นของจริงของแท้ 7. อย่าไปห้ามคนอื่นให้ฝืนกฎธรรมดาของชาวโลกพวกเจ้าปรารถนาอยากจะเข้าพระนิพพานจะต้องห้ามกายวาจาใจของตนเองไม่ให้ชั่วไปในสังโยชน์10ประการค่อยๆทำไปถ้าจ้างใจทำจริงๆไม่มีอะไรที่จับยากขอให้ทำให้จริงก็แล้วกันให้ดูอารมณ์จิตตัวเดียวดูแต่ความเลวของตนเองสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. กิจ2ประการที่ต้องจำไว้ให้ดีคือเรื่องของงานทางโลกให้ทำไปเรื่อยๆในทางสายกลางใครจักว่าอย่างไรก็ช่างเขาให้ถือเอาเจตนาบริสุทธิ์เป็นหลักสำคัญกับเรื่องกิจของงานทางธรรมซึ่งทำให้จิตเพื่อพระนิพพานจุดเดียวปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อความหลุดพ้นหรือพ้นทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายในทางสายกลางเช่นกัน 2. เวลานี้ให้ดูที่อารมณ์ของจิตตัวเดียวดูความเลวของตนไม่ใช่ให้ดูความดีถ้าระมัดระวังความเลวไม่ให้เกิดขึ้นในจิตได้เพียงประการเดียวความดีก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายเพียงแต่บังคับจิตให้คิดอยู่ในกรรมฐาน50กองหรือมหาสติปัฏฐาน4กองใดกองหนึ่งก็ย่อมได้ตลอดเวลาสำคัญคือต้องใช้อารมณ์ให้เป็นมวยต้องรู้เท่าทันมีชั้นเชิงชกให้เป็น 3. การต่อสู้กับกิเลสมิใช่จะมานั่งประมาทเฉยๆนั้นก็ชนะกิเลสไม่ได้จะต้องรู้วิธีต่อสู้ด้วยโดยใช้จริต6นั่นแหละเป็นอาวุธหากใช้เป็นผลที่ได้รับก็คือมีชัยชนะลูกเดียว 4. อย่าสนใจร่างกายจนเกินพอดีบางคนห่วงกายปลนเปลือร่างกายจนเกินพอดีเป็นการเพิ่มสักกายทิฏฐิมิใช่ลดสักกายทิฏฐิแต่บางคนก็ไร้ปัญญาเบียดเบียนร่างกายจนเกินไปแม้กายจะหิวกระหายก็ไม่ให้กินไม่ให้ดื่มทั้งที่พระตถาคตเจ้าทุกพระองค์อนุญาตให้บริโภคเภสัชทั้ง5ได้ในยามวิกาลรวมทั้งน้ำปานะด้วยเภสัชทั้ง5มีนมสดนมส้มหรือนมเปรี้ยวเนยแข็งเนยเหลวคือพวกน้ำมันจากพืชและสัตว์น้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำผลไม้ที่ลูกเล็กกว่ากำปั้นมือคนโบราณ5บางคนป่วยแต่ไม่ยอมรับการรักษาคิดว่าตนเองทนสู้โรคได้ทั้งที่เป็นความโง่หลงผิดรู้เท่าไม่ถึงการนี่ตถาคตไม่ได้ตรัสเพื่อให้พวกเจ้าไปตำหนิพระเพียงแต่ตรัสเพื่อให้อุทาหรณ์เตือนแก่พวกเจ้าให้รู้เท่าทันสภาวะของร่างกายตามปกติ
อย่าฝืนโรคจนเกิดเป็นภัยเบียดเบียนตนเองในขณะที่ร่างกายยังทรงชีวิตอยู่ให้รู้จักรักษาร่างกายไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้มากจนเกินไป 6. การรู้เท่าทันสภาวะตามเป็นจริงของร่างกายเหมือนหนึ่งเราได้เรียนรู้สภาวะอักขระพยัญชนะตัวหนังสือเราเข้าใจตามความเป็นจริงก็อ่านออกเขียนได้มีความเข้าใจไม่ผิดพลาดฉันใดร่างกายนั้นก็เช่นเดียวกันเราเรียนรู้ว่ามันเสื่อมมันพร่องลงไปทุกวันมันอยู่ได้ด้วยสันตติเราก็เรียนรู้สันตตินั้นเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา 7. เมื่อยังไม่ตายร่างกายมันมีเวทนาทุกวันเราก็มีหน้าที่บรรเทาทุกขเวทนาให้มันทุกวันแต่เพียงพอดีนี่ก็เข้าหลักมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันพระตถาคตเจ้าทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดเรื่องทางสายกลางคือความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจของตนเองและของผู้อื่นศีลสมาธิปัญญากำหนดลงตรงนี้เช่นกันบุคคลผู้สิ้นความเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจคือผู้เข้าถึงอรหัตผล 8. ตัวอย่างธรรมะที่มีให้พวกเจ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนหรือสัตว์วัตถุธาตุสุดแล้วแต่พวกเจ้าจักเห็นหรือสามารถนำมาพิจารณาลงในแง่ไหนได้เท่านั้นเองพยายามเลิกเบียดเบียนตนเองเสียให้ได้โดยใช้สังโยชน์เป็นหลักปฏิบัติหมั่นถามจิตตนเองว่าการคิดการพูดการกระทำในทุกๆขณะจิตนั้นเบียดเบียนตนเองหรือไม่จะต้องศึกษาให้ได้โดยละเอียด 9. อย่าลืมธรรมะทุกข้อจะต้องเกิดขึ้นกับตนเองก่อนจึงจะเป็นของแท้ตนเองจะต้องเลิกเบียดเบียนตนเองก่อนจึงจะเลิกเบียดเบียนบุคคลอื่นได้พรรษานี้จะทำความเพียรได้สักแค่ไหนพวกเจ้าทั้งสองจงถามจิตตนเองดูอายุล่วงไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทียังจะประมาทกันอยู่อีกหรือมีสติไม่ตั้งมั่นสัมปชัญญะไม่แจ่มใสจำได้บ้างเพียรได้บ้างลืมเสียบ้างเผลอปล่อยความเพียรเสียบ้างเพราะอ่อนในอานาปานสติกันทั้งสองคนชอบในอารมณ์อื่นๆมาแย่งเวลาของการเจริญพระกรรมฐานไปเสียมากต่อมากเหมือนคนไม่ตั้งใจทำจริงจึงดูคล้ายกำลังใจไม่เต็มกระนั้นนี่จงอย่าโทษใครให้โทษใจตนเองที่ไม่ใกล้จะเตือนตนให้เดินตรงทาง 10. พวกเจ้ายังมีอารมณ์ขี้เก็บชอบเก็บทุกข์เอาไว้ไม่ยอมวางจิตของคนช่างจดจำอยู่แต่ความชั่วดีแท้ๆคำด่าคำนินทาใครว่ามาหลายสิบปียังอุตส่าห์เก็บเอามาจำได้ไม่ใคร่จะลืมต่างกับคำสอนของตถาคตพวกเจ้าฟังแล้วไม่ใคร่จะจำนี่แต่ละรายไม่ใช่พบพระพุทธเจ้ามากันน้อยๆนะพบกันมาแล้วฟังธรรมคำสอนมาแล้วเป็นแสนๆองค์แต่ก็ไม่ค่อยจักจำไม่นำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลอย่างนี้กันมาโดยตลอดพวกเจ้าไม่เสียดายการเวลากันบ้างหรือเกิดตายทนทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างนี้ดีหรือในวงเล็บก็ยอมรับว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ดีก็จงพยายามทำให้พ้นจากความไม่ดีนี้ไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้พวกเจ้าแต่ละคนจะต้องช่วยตนเองให้พ้นทุกข์คิดถึงจุดนี้เอาไว้ให้ดีๆวิธีรักษาโรคเหนื่อยใจสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. ขณะใดจิตเหนื่อยใจมีความอ่อนใจไร้กำลังต่อต้านกิเลสขณะนั้นไม่สมควรใช้อารมณ์คิดให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรณีสำคัญจ
จะช่วยให้หายเหนื่อยใจได้ 2. อย่าลืมอานาปานสตินอกจากระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาแล้วก็ยังระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านนิวรณ์ทั้ง5ประการก็สามารถระงับได้ชั่วคราว 3. จงหมั่นเรียนรู้ประโยชน์ของอานาปานสติให้มากและจงหมั่นทำหาความชำนาญในอานาปานสติให้มากเพราะจะทำให้จิตมีกำลังเมื่อถอนออกมาจากฌานแล้วจะใช้กำลังมาทำวิปัสสนาญาณจะมีปัญญาคมกล้ามากอากาศธาตุกับธาตุลมต่างกันอย่างไรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อากาศก็คือลมที่เคลื่อนไหวน้อยหรือไม่เคลื่อนไหวเลยถ้าหากมองด้วยตาเปล่าเหมือนกับเรามองสภาพท้องฟ้าที่เวิ้งว้างไม่มีเมฆหมอกสภาพที่เราเห็นโล่งๆเวิ้งว้างนั้นคืออากาศในวงเล็บทางโลกเขาพยากรณ์อากาศกันทุกวันว่าวันนี้อากาศดีเลวก็โดยอาศัยดูเมฆและหมอกเป็นหลัก 2. แต่ถ้ามีเมฆหมอกถูกลมพัดกระจัดกระจายเราก็ว่ามีลมบนพัดอยู่ในอากาศหรือท้องฟ้าส่วนนั้นคำว่าธาตุลมก็คือลมที่พัดไหวๆลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกตามปกติของร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่มีการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดจึงกำหนดเรียกว่าธาตุลมภัยอันตรายอันเกิดจากการเดินทางสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. การเดินทางไปไหนในทางโลกเต็มไปด้วยภัยอันตรายจิตมีกังวลอยู่กับความปลอดภัยของร่างกายเกรงกลัวอุบัติเหตุต่างกับการใช้จิตเดินทางไปพระนิพพานมีแต่ความปลอดภัยหาอันตรายไม่ได้เพราะไม่ต้องการนำร่างกายมาใช้ให้เป็นห่วง 2. การเดินทางทางโลกตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจิตจะมีกังวลเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตอบว่าเป็นทุกข์3. เมื่อรู้ว่าเป็นทุกข์ก็จงอย่าได้เบียดเบียนตนเองอีก 4. การใช้จิตไปไหนๆสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าในขณะนั้นร่างกายจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ก็ไปได้หมดสาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตามาตรัสสอนก็เพราะมีหญิงชราอายุ70กว่าปีแล้วอยากจะเอากายไปกราบพระพุทธบาท400ที่จังหวัดซึ่งอยู่บนเขาการเดินทางลำบากมากระยะทางประมาณ1กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินหลายชั่วโมงความอยากได้บุญจากการเอากายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แล้วไปกราบพระพุทธบาทจำลองหรือเป็นของสมมุติและไม่เที่ยงจึงเท่ากับเอาเปลือกของปลอมของสมมุติของไม่จริงในวงเล็บร่างกายนี้หาใช่เราหาใช่ของเราไม่จิตเรามาอาศัยกายอยู่ชั่วคราวแล้วหลงยึดติดว่ากายนี้เป็นของเราไปกราบของสมมุติเช่นกันจึงเท่ากับเอาตัวปลอมไปกราบของปลอมเพราะขาดปัญญานั่นเองบุคคลผู้ฉลาดเขาใช้ของจริงคือเอาจิตหรือเอาทิสมานกายไปกราบของจริงคือพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่แท้พระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่บนพระนิพพานเขาสามารถไปกราบได้ในขณะจิตเดียวทั้งไปทั้งกลับโดยใช้วิชามโนมยิทธิให้เกิดประโยชน์กายไม่ได้เหนื่อยเลยส่วนจิตนั้นเหนื่อยไม่เป็นอยู่แล้วคนโง่ขาดปัญญาไม่เห็นทุกข์และภัยจากการเดินทางคนฉลาดรู้ว่ากรรมหรือทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่หรือใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ที่ใจคนโง่ได้บุญน้อยแต่ทำมากเหนื่อยมากเพราะทำด้วยกาย
หากกายตอนนั้นเกิดตายไปก็ได้แค่สวรรค์คนฉลาดทำน้อยแต่ได้บุญมากเพราะเอาจิตไปกราบพระหากกายเกิดตายขณะนั้นจิตก็อยู่บนพระนิพพานแล้วผมขอเขียนไว้แค่เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้ใช้ปัญญาคือธรรมวิจยะนั่นแหละคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาโทษของกามข้อที่ว่าเหมือนโดดลงหลุมฐานเพลิงสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดดังนี้ 1. ขันธ์ 5ของเราคนเดียวตั้งแต่วันเกิดยันวันตายมีจุดไหนบ้างที่ให้ความสุขแก่เรามันมีแต่สร้างความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุธาตุสี่มันพร่องอยู่เป็นนิดแถมยังมีวิญญาณธาตุประสาทรับสัมผัสทั้งหกหรืออายตนะหกของตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างเวทนาให้เกิดอยู่ตลอดเวลามันเคยมีอะไรตามใจเราบ้างไหม 2. นอกจากจะไม่ตามใจเราแล้วมันยังขัดใจเราอยู่ตลอดเวลาสร้างความทุกข์เดือดร้อนใจให้ไม่เป็นที่สิ้นสุดจนกว่าจะตายในเมื่ออยู่คนเดียวก็ทุกข์การไปดิ้นรนหาคู่ครองก็เพิ่มทุกข์ยิ่งขึ้นเมื่อเกิดอารมณ์พอใจเขาไฟราคะก็เผาจิตเป็นอันดับแรกความกลัวปรารถนาไม่สมหวังเมื่อรักแล้วก็เกรงเขาจักหน่ายหากมีการแต่งงานกันได้ก็ใช่ว่าจะมีความสุขเป็นการเพิ่มทุกข์เพราะจะต้องหารายได้เพิ่มขึ้นให้พอกับรายจ่ายนี่ก็ร้อนรุ่มอีกแล้ว 3. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์อดที่จะกระทบกระทั่งกันไม่ได้ตามประสาปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่มีศีลมากขึ้นเท่าไรทุกข์มากขึ้นเท่านั้นคู่ครองตัวอย่างอันเป็นเหตุละเมิดศีล5มีให้มากในปัจจุบันสมัยเกิดหึงหวงฆ่ากันตายนี่ก็ละเมิดปานาติบาตแล้วเกิดความไม่พอใช้พอจ่ายขึ้นในครอบครัวก็มีการลักขโมยขึ้นได้ง่ายคงเห็นข่าวกันมากในหน้าหนังสือพิมพ์แม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเพื่อมาประทังชีวิตลูกและครอบครัวพ่อฉกชิงวิ่งราวทรัพย์เพื่อเลี้ยงครอบครัวดูแม้แต่ตัวอย่างคนอยากมีเงินแต่งงานขโมยเงินสังฆทานวัดท่าซุงก็ยังมีนี่ไม่เกรงกลัวนรกผิดศีลข้ออทินนาทานกันเพราะโทษของกามเป็นเหตุสำหรับข้อกาเมสุมิจฉาจารสังคมโลกิยวิสัยมีให้เห็นเกือบทั่วโลกการผิดตัวผิดเมียหรือผิดในบุตรภรรยาสตรีที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตมีมากจนน่าสะพรึงกลัวศีลธรรมข้อนี้เสื่อมโทรมไปตามลำดับถ้าใครอยากมีคู่ครองก็จงถามดูว่าแน่ใจแล้วหรือว่าคู่ครองของคุณจะไม่นอกใจ4. มาศีลข้อมุสาเรียกว่าก่อนแต่งงานก็หลงหลอกกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะถูกควบคุมการเงินส่วนใหญ่เป็นชายถูกเมียยึดอำนาจก็จะต้องพยายามโกหกและแอบเก็บเอาเงินนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือฝ่ายหญิงมีลูกก็หลอกลูกหลอกผีบ้างหลอกสัตว์ร้ายบ้างเพื่อเป็นการให้ลูกกลัวจะได้หลับได้ 5. สำหรับข้อดื่มสุราเมรัยก็จะเห็นได้ชัดว่าคนมีครอบครัวดื่มเหล้ามากกว่าเด็กหนุ่มที่ไม่มีครอบครัวคนผิดหวังในชีวิตคู่ก็ดื่มสุราดังนั้นจึงเหมือนกระโดดลงไปในหลุมฐานเพลิงกันชะนี้ 6. ขันธ์ 5ของเราคนเดียวเราก็ยังต้องทุกข์มีคู่ครองก็ทุกข์เพิ่มขึ้นมีบุตรมีธิดาก็ทุกข์อีกอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้ยิ่งมีคนมากเท่าไร
ยิ่งมีการกระทบกระทั่งอารมณ์กันมากเท่านั้นแล้วคู่ครองแต่ละฝ่ายหรือบุตรธิดาใช่ว่าจะทรงขันห้าอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเสียที่ไหนในที่สุดต่างคนก็ต่างตายขันห้านั้นมันก็พังไปในที่สุดร่างกายพังแต่จิตยังมีความผูกพันก็ต้องไปเกิดตามกรรมผูกพันนั้นอีกต่อไปอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้พิจารณาให้ครบวงจรสิพวกเจ้าจะเห็นได้ว่าจิตของผู้เสพกามร้อนรุ่มอยู่ด้วยไฟโมหะโทสะราคะอยู่ตลอดเวลาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจมห่วงอยู่ในหลุมฐานเพลิงยังไม่มีที่สิ้นสุด 7. โทษของกามจักละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อสถานที่ไปเมื่อร่างกายแตกดับก็คือมหานรกขุมใดขุมหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น